เพชรค่ะหยุดตัวหน่อยหยุดตัวหน่อยหันมาร้อนแต่กี่โมงครับเนี่ยเราเดินหน้าข้างหน้าเลยจ้ะเขาเลือกว่าใช้ยาของได้นะเองหนึ่งลูกแล้วก็ถ่ายกับเมียเป็นลูกคู่ก็นับเป็นอีกหนึ่งคดีคือคนอื่นเขาเป็นลูกเดี่ยวไหมคะแต่ว่าเราอ่ะเป็นลูกคู่ทั้ง IG นิวก็คู่ IG พี่เพชรก็คู่ก็รวมเป็นดับเบิ้ลแต่ก็ลงครั้งเดียวใช่ไหมใช่ครับใช่ก็คือจ่ายค่าปรับก็ดับเบิ้ลด้วยแล้ววันนี้จะเดินทางไปใส่อะไรที่เรียบร้อยแล้วครับคิดว่าน่าจะวันนี้แหละก็คือเคลียร์ให้เสร็จเลยวันนี้จะได้จบเลยครับจริงๆเราก็ระวังอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ได้เช็คคราวที่แล้วเราก็เช็คแล้วนะครับแต่มันก็มีการเหมือนกับบิดเบือนมาทางเรานะครับก็เลยเป็นเรื่องแคปชั่นที่เขาส่งมาให้เราลงค่ะเราก็อาจจะแบบกันกองไม่ดีเท่าไหร่ทำให้พลาดไปในจุดนั้นส่งผลต่อครั้งต่อไปไหมคะในการรับงานลักษณะแบบจริงๆจะส่งมาตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วค่ะครั้งนั้นที่มาเนี่ยจำได้เลยตอนนั้นยังท้องอยู่ก็หลังจากนั้นก็รีวิวอะไรก็ละเอียดมากยิ่งขึ้นมากๆแต่ก็ยังรับใช่ไหมคะในลักษณะของงานรีวิวรับครับ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย คือสินค้าทุกอย่างก็ต้องใช้การตลาดในเรื่องของการโฆษณาอยู่แล้ว นะครับเพียงแต่ว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องตรงไปตรงมากับผู้บริโภคนะครับต้องมีอย.ที่จริงไม่ใช่บอกเราว่ามีแต่จริงๆไม่มีนะครับคราวนี้เราก็ตรวจตาหนาแน่นมากขึ้นก็คือตรวจเช็คเองให้ลูกน้องที่บริษัทช่วยกันตรวจเลยครับแล้วก็ไม่ใช้คำพูดที่เกินจริงทั้งนี้มันส่งผลต่อภาพลักษณ์ดาราเยอะพอสมควรหมายถึงผมว่าก็โดนกันไปครึ่งวงการเลยนะครับใช่ครับเห็นคุณตำรวจบอกยังมีอีกล็อตที่กำลังพิจารณาอยู่ด้วยเนาะครับส่วนตัวเรารู้สึกยังไงบ้างเพราะตอนนี้ตั้งการเป็นว่าโดนเพ่งเล็งเหมือนกันพอตอบมันมีผลกับงานข้างหน้าของเราไหมการพิจารณาอะไรบางทีความน่าเชื่อถือมันก็อาจจะลดน้อยลงด้วยหรือเปล่าผมว่าไม่มีผลหรอกครับเพราะว่าเราก็โดนกระทำมาเหมือนกันเราถูกเขาบิดเบือนข้อมูลมาตั้งแต่ต้นนะครับไม่มีใครอยากถูกบิดเบือนข้อมูลอยู่แล้วครับค่ะก็นิวว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เหมือนเป็นการสแกนเนาะสกรีนทำให้ตอบไปเนี้ยดาราเวลาจะรีวิวอะไรก็น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเขาก็กลัวแหละว่าเนาะมันต้องเช็คก่อนต้องอะไรผ่านขั้นตอนหลายอย่างกว่าที่เราจะมารีวิวอีกครั้งนึงแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็เป็นข้อดีสำหรับผู้บริโภคนะครับก็คือว่าผมเชื่อว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยธุรกิจการทำอาหารเสริมเนี่ยเฟื่องฟูมากใครมีเงินแค่หลักหมื่นก็สามารถเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวเองได้ทั้งที่อาจจะผลิตจากที่ไหนก็ไม่รู้โรงงานไก่กาอะไรก็ไม่รู้แล้วออกมาขายหลอกลวงคนนู้นคนนี้นะครับซึ่งหลังจากเนี้ยผมเชื่อว่าผู้ประกอบการเนี่ยส่วนใหญ่ควรจะเป็นรายใหญ่ละเพราะว่าโครงสร้างของการทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องใช้ทุนที่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ใช้องค์กรที่ใหญ่ขึ้นก็ผู้บริโภคก็จะมีแต่ได้กับได้ครับขอบคุณครับขอฟังเดี๋ยว
เดี๋ยวพี่โมได้ยินนะพี่โมเช็คเสียงด้วยนะคะถกมาอีกได้ไหมรบกวนท่านขยับหน้านิดจำนวน6คดีนะครับคดีแรกนะครับก็เป็นคุณดุดดิวนะครับที่เนื้อหาในการโฆษณาใช้คำว่าใช้แล้วขาวขึ้นภายใน7วันนะครับซึ่งการโฆษณาผลิตภัณฑ์เมสโซดังกล่าวนั้นเป็นความผิดในข้อหาโฆษณาเครื่องสำอางด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือเกินความจริงอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอางมาตรา41วรรค2วรรค1นะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับในเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดทั่วข้อกล่าวหานะครับในคดีที่2นั้นก็เป็นในเรื่องของที่ดีเจท่านหนึ่งนะครับไปโฆษณาในเนื้อหาว่าเคล็ดลับหน้าใสไม่ต้องฉีดหน้าใสไม่ต้องไปคลินิกแค่ทาเป็นประจำแถมมีเวลาอยู่กับคนรักเพิ่มไปอีกเมสโซหน้าใสใสฝาฉีดก็คือเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์เมสโซนะครับและเป็นการโฆษณาคู่กับแฟนสาวนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ถือว่าตัวเองเอาไปโฆษณาในโซเชียลมีเดียของตนเองนะครับของดีเจท่านนี้ก็ผิดใน1กรรมและแฟนสาวเอาไปโฆษณาใน Facebook ของแฟนสาวก็ผิดอีก1กรรมนะครับก็เลยเป็น2กรรมนะครับในสำหรับผู้แสดงท่านนี้นะครับก็เป็นความผิดในเรื่องในข้อหาโฆษณาเครื่องสำอางด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือเกินความจริงอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอางมาตรา41วรรค2วรรค1มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับสำหรับท่านนี้โดน2คดีนะครับอีกท่านนึงนะครับเป็นดารานะครับนักแสดงนะครับก็แสดงเนื้อหาในการโฆษณาของผลิตภัณฑ์เมโซเช่นเดียวกันคู่กับแฟนหนุ่มเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยใช้คำในการโฆษณาว่าเคล็ดลับหน้าใสไม่ต้องฉีดหน้าใสไม่ต้องไปคลินิกแค่ทาเป็นประจำแถมมีเวลาอยู่กับคนรักเพิ่มไปอีกเมโซหน้าใสฝาฉีดนะครับโฆษณาเหมือนกันนะครับก็เป็นความผิดในข้อหาโฆษณาเครื่องสำอางด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือเกินความจริงอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอางมาตรา41วรรค2วงเล็บ1มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็โดน2กระทงเช่นเดียวกันเพราะว่าแฟนหนุ่มก็ไปลงโฆษณาใน Facebook ของแฟนหนุ่มด้วยนะครับก็รวมแล้ว2คดีสำหรับท่านนี้นะครับเพราะฉะนั้นแฟนหนุ่มกับแฟนสาวคู่นี้2คนรวมกัน4คดีครับคดีสุดท้ายนะครับเป็นดาราเป็นเน็ตไอดอลนะครับที่ไปแสดงข้อเนื้อความในการโฆษณาผลิตภัณฑ์เมโซว่านอนดึกทำกิจกรรมแต่งหน้าจัดเต็มทุกวันหน้าก็ไม่เคยเป็นสิวถือว่าเป็นการโฆษณาที่เกินความจริงนะครับอันเป็นความผิดในข้อหาโฆษณาเครื่องสำอางด้วยข้อความที่เป็นความเท็จหรือเกินความจริงอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอางมาตรา41วรรค2วงเล็บ1โทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับก็สอบถามผู้ต้องหาทั้งหมดแล้วให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาทั้ง4คนแล้วก็รวมเป็นคดีแล้ว6คดีครับก็ครับวันนี้มีอีกคนหนึ่งที่ไม่มานะครับก็ขอเลื่อนมานะครับเนื่องจากติดภารกิจก็มีบางส่วนเลื่อนไปเราให้มารายงานตัวอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับเวลา9นาฬิกาที่นี่เช่นเดียวกันครับวันที่ที่จะถึงนี้ครับเพราะว่าเป็นวันที่พวกเขาอาจจะว่างจากมีภารกิจครับมาทั้ง5คนทุกคนเลยไม่ครบทุกคนครับเพราะว่าบางส่วนที่มาได้ก็จะมาบางส่วนที่มาไม่ได้อาจจะมาวันอื่นซึ่งจะนัดอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าที่แน่ๆนัดวันอาทิตย์เช้าเวลาครับ9นาฬิกาที่เหลือทั้งหมดเลยแล้วให้มาวันอาทิตย์หมดเลยครับที่ใครที่มาได้สะดวกมาได้ก็มาครับเดี๋ยวจะคอนเฟิร์มอีกทีนึงครับแต่ตอนนี้ใครที่เลื่อนมาทั้งหมดให้มาวันอาทิตย์ทั้งหมดครับแล้วคนที่เลื่อนนี่มีเดดไลน์ไหมคะท่านว่าแบบต้องมาภายในวันไหนอ๋อแน่นอนครับเพราะเลยวันอาทิตย์เลยสัปดาห์หน้าที่เขานัดหมายไม่มาเราจะออกหมายเรียกอีกครั้งหนึ่งครับแล้วถ้าออกหมายเรียกครั้งนี้ไม่มาเราก็จะต้องออกหมายจับต่อไปครับเบื้องต้นคนที่ยังไม่มามี5คนหรือเปล่าคะ13คนตอนนี้มาแล้วกี่คนนั่นแหละครับที่ยังไม่มา8แล้วครับ
วาน4วันนี้4ครับ8 8ก็เหลืออยู่อีก5คนครับครับตอนวันนี้เนี่ยโทษก็คือไปปรับที่อย.ได้หมดใช่มั้ยครับวันนี้โทษไปปรับที่อย.ได้หมดครับเมื่อปรับที่อย.แล้วก็ถือว่าคดียุติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครับยกเว้นเคสของฝ่ายรัชวินฝ่ายรัชวินโดนอาหารเสริมผู้ที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติอาหารนั้นจะต้องส่งฟ้องศาลเท่านั้นไม่สามารถไปเปรียบเทียบปรับที่อย.ได้เพราะมีอัตราโทษจำคุกเกิน1ปีครับก็ติดต่อมาหรือยังคะท่านติดต่อมาแล้วครับเลื่อนมากำลังประสานว่าวันอาทิตย์นี้จะมาได้หรือเปล่าครับเขาไปวิ่งขอนแก่นใช่มาไหนฮะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่ะมาราธอนไหนก็อ๋อเลยครับก็อาจจะเช็คว่าหลังจากวิ่งเสร็จแล้วอาจจะเป็นวันอื่นได้ครับสำหรับที่เขาติดภารกิจเราจะเร่งให้เสร็จแล้วครับสัปดาห์หน้าจะปิดอยากปิดจ็อบแล้วครับไปทำงานอื่นแล้วครับมีงานอื่นรออยู่เยอะครับแล้วก็เรียนครับเดี๋ยววันเสาร์นี้จะมีปฏิบัติการนะครับเวลา 9:00 นมีปฏิบัติการใหญ่เสาร์จะถึงเนี่ยครับในเครือประมาณนี้ครับเสาร์นี้ครับแต่เป็นนอกสถานที่ไม่ใช่ที่นี่ครับในกรุงเทพหรือในกรุงเทพครับในกรุงเทพนัดเจอกันที่ลานบก .02 ครับบก จร .02 ครับเวลาประมาณ 9:00 นครับครับจะส่งหมายเป็นการทีครับครับตอนนี้ไปเตรียมพร้อมปฏิบัติการอยู่ครับขอบคุณครับก็คือยืนยันว่าไม่มีไปที่มีประวัติเคยทำความผิดในลักษณะนี้ผมสั่งตรวจสอบล่วงหน้าแล้วครับทั้งทุกคนที่ยังไม่มานี่นะครับผมได้ส่งข้อมูลบุคคลไปตรวจสอบล่วงหน้าแล้วว่าใครมีประวัติบ้างแล้วเมื่อพบประวัติตอนฟ้องคงต้องฟ้องเพิ่มโทษครับอย่างสองครั้งที่ผิดซ้ำนี่คือพรบ.เดียวกันแต่สองครั้งอันไหนอ๋อนี่ต่างคำต่างวาระสองท่านสองแฟนหนุ่มนะแฟนหนุ่มแฟนสาวคู่นี้ที่มาวันนี้นะครับสองท่านนั้นผิดข้อหาเดียวกันแต่เป็นต่างคำต่างวาระเพราะไปใช้ในการโฆษณาต่างคำต่างวาระก็เลยผิดเป็นสองถือว่าเป็นสองคดีครับคนละสองคดีก็เลยรวมเป็นสองคนสี่คดีครับแฟนหนุ่มสาวคู่นี้ครับสองคนนั้นคนละคดีครับเรื่องของการโฆษณาเครื่องสำอางเกินจริงครับซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับเรื่องตัวสำนวนคดีหลักคดีว่าตอนนี้ในกระบวนการมันไปถึงตรงไหนอย่างไรบ้างครับคดีหลักคดีนี้นะครับมีอยู่4คดีคดีที่1เนี่ยนะครับเราได้ส่งอัยการไปแล้วและอัยการให้มาตรวจสารอาหารอย่างละเอียดแบบครบทุกสารอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการตรวจแล้วนะครับผลเป็นยังไงก็ส่งให้อัยการอัยการคงจะร่างฟ้องได้นะครับส่วนคดีที่2นั้นส่งให้อัยการแล้วอยู่ระหว่างร่างฟ้องของอัยการครับคดีที่3อัยการฟ้องไปเรียบร้อยแล้วครับอยู่ระหว่างศาลพิจารณาครับคดีที่4นั้นศาลได้นัดไต่สวนเรียกตรวจสอบพยานหลักฐานเรียบร้อยแล้วครับ